ก่อนก็มัธยมก็ได้ค่ะนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสีโทนวันนี้จะมาท่องสารพันยะในหัวข้อเรื่องชวนน้องเข้าวัดเชิญรับชมรับฟังได้ค่ะบัดนี้จะได้กล่าวเป็นเรื่องราวสารพันพี่น้องชายเป็นเดือนเข้าพรรษาตกลงว่าให้วนเวียนให้จบครบ3เดือนงานเวียนเทียนสามัคคีจึงชวนมวลสดใสหนุ่มสาวใหญ่ไปฟังธรรมจังเอิญ
ในพรรษาของทุกปีสามเดือนของทุกปีที่เรามีความผูกพันเข้าวัดทางสวรรค์ความเชื่อมั่นช่วยขัดเกลาไปวัดพาสดใสทำให้ใจไม่ซึมเศร้ากิเลสที่หมัวเมาจะได้เบาเผาหมดไปน้องนุ่มสุมสุราให้เจ้ามายาพระบุญสื่อสัตว์ความสื่อตรงความมั่นคงตรงที่ใจเข้าวัดพัฒนาที่จะพาให้สดใสเขตวัดก็ไม่ไกลจะพาไปร่วมทำบุญเขตวัดก็ไม่ไกลจะพาไปร่วมทำบุญจะพาไปร่วมทำบุญค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านโป่งสีทนนะคะรุ่นมัธยมนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นโรงเรียนบ้านโป่งสีทนนะคะทีมที่2นะคะเป็นประถมศึกษานะคะสวัสดีค่ะพวกหนูมาจากบ้านโคกสวรรค์วันนี้พวกหนูจะมาร้องสารพันยะบทแผ่เมตตาหลวงพ่อตาสายทองงามเสน่ห์เป็นผู้นำพาเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ผู้ป่าแม่น้ำเย็นสัตว์เพนาสักตาเวลาอย่าจองเวรสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสหภรสัตว์เทวดาหัวผู้ข้าขอวิงวอนลูกข้าป่าดงดอนทั่วสิงคอนตุกทุกวันสัตว์เทรวมกันผิดใจโทษมหันอภัยกันมีเมตตาเจ้าแม่ทอ
จเอ่ยทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยพวกหนูขอกราบลาโอกาสหน้าจะมาใหม่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านนายกที่ใจดีให้พวกหนูมาจะไม่เสพยาบ้ายาเสพติดสิ่งไม่ดีเงินรางวัลได้วันนี้หนูเก็บไว้ไปโรงเรียนหนูเก็บไว้ไปโรงเรียนครับสวัสดีลูกหลานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับปีนี้ซ้ำนี่ปีหน้าเฮงสุเก่งคักเลยนี่สำหรับลูกหลานโรงเรียนหมวดโปร่งสีทนเฮานะครับเนาะสองคณะเดี๋ยวกันรับมอบรางวัลพร้อมนะครับเพราะว่าโรงเรียนสิได้ไปเขาโรงเรียนต่อนะครับเนาะไปเรียนหนังสือต เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณแม่เดี๋ยวสิมอบรางวัลก่อนสำหรับลูกหลานนะครับเนาะมอบรางวัลทั้งสองคณะเลยนะครับเนาะครับขอเชิญท่านท่องดีพุ่นเมืองค่ำนะครับท่านอรชนนุ่นเดชนะครับสมาชิกสภาเทศบาลของเรามามอบรางวัลนะครับให้กับลูกหลานของเฮานะครับเชิญทั้งสองท่านนะครับเชิญครับครับท่านท่องดีท่านสมาชิกสภาเขต2แล้วก็ท่านอรชนนุ่นเดชท่านสมาชิกเขต1นะครับขอเชิญทั้งป่ายนะครับขอเชิญลูกๆมาเยี่ยมนะครับ2คณะเลยเนาะรับมอบนะครับอาจารย์ขาถ่ายรูปร่วมได้นะครับเชิญถ่ายรูปร่วมก็ได้ยืนอยู่กลางนะครับอยู่กลางนะครับครับได้ให้ลูกๆอยู่ทั้งขางสองขางครับผมลูกๆอยู่คนละด้านไปทั้งคุณไปทั้งไปทั้งคุณพ่ออรชนนะครับเนาะครับอันนี้ก็ครับโอ้รวมแท้ภาพนะครับสักก่อนนะครับเนาะได้ว่าไปยังครับนุ่งผ้าถุงก็ได้อยู่ครับครับผมสวดสวดครับสวดสวดให้ลูกๆเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่นาพ่อกันใหม่เนาะฝึกสอนมาอย่างดีนะครับครับต่อไปก็ขอเชิญคณะต่อไปเลยนะครับเนาะน้องนัทค่ะลำดับต่อไปนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเอราวัณค่ะขอเชิญค่ะคณะต่อไปเตรียมไว้เลยก็ลองเล่าประกาศเลยต่อจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเป็นบ้านโป่งสีทนหมู่ที่6นะคะครับเป็นโป่งสีทนหมู่ที่6นะครับท่านท่านคุณนายนะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับเนาะ